ารีวิวเกม Social Empire กันนะครับนี่คือหน้าตาของตัวเกมทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญนะครับทาวน์ฮอลล์ครับเป็นสิ่งที่พังไม่ได้ถ้าพังเมื่อไหร่ถือว่าเราแพ้นะครับแนวเกมก็เป็นเกมที่สร้างเมืองสร้างทหารแล้วก็ไปบุกลุกรานเมืองเพื่อนๆนะครับแต่เกมนี้จะมีมากกว่าเกมอื่นตรงที่เราสามารถที่จะไปเล่นในฉากพิเศษที่ทางเกมสร้างไว้นะครับโดยนำเรือเป็นพาหนะในการเดินทางไปนะครับตรงนี้เลยครับไปที่โลกนะครับถ้าเรามีเรือแล้วเราก็จะสามารถใช้เรือได้แบบนี้ครับออกเดินทางเสียงมันจะออกแนวคล้ายๆกับ Pirates of Caribbean นะครับสนุกสนานกันไปก็จะมีเกาะต่างๆให้เราเข้าไปเล่นซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในคลิปอื่นแล้วกันนะครับโอเคเรากลับไปที่เมืองตอนเล่นแรกๆก็ตัวประชากรจะมีบทบาทสำคัญกับเรามากครับตั้งแต่ตัดไม้นะครับเราสามารถใช้ประชากรของเราไปตัดไม้ได้ทำฟาร์มครับเราสามารถใช้มันทำฟาร์มเพื่อสร้างอาหารให้กับประชากรของเรานะครับสิ่งที่แตกต่างจากเกมอื่นแนวเดียวกันนี้อีกนะครับเกมนี้มีฮีโร่ให้เล่นนะครับเป็นยูนิตพิเศษนั่นเองซึ่งการที่จะได้มาของยูนิตต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถหามาได้จากแคมเปญย่อยๆในเกมนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าพวกโทรลเนี่ยครับยักษ์ตัวป่วนที่จะมาสร้างความร้าวฉานให้กับเมืองเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เล่นมาไกลแล้วเป็นแคมเปญที่มีโครงกระดูกก็นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถซื้อแร่ได้จากมาร์เก็ตหรือว่าตลาดค้าขายนั่นเองนะครับใช้ได้วันละ25ครั้งเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สามารถจะซื้อทหารได้นะฮะเราก็สร้างสิ่งก่อสร้างนี้ครับ Ori Building เพื่อที่จะรวบรวมคนเรียกว่าให้เพื่อนช่วยส่งทหารมาให้นั่นเองนะครับนี้มันจะขึ้นมาบ่อยๆนะครับว่าให้เราชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆก็ถ้าเราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาใน Ori Building ได้ครบจำนวนนะครับเราจะสามารถเรียกทหารออกมาได้ไอตัวสีแดงๆเนี่ยเอาเล่นไหนเนี่ยเก่งเลยทีเดียว
ฝีมือสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในคลิปถัดไป